หลังเขาเรียกย่าว่าย่าหงเลยนะครับแต่ไหนแต่ไรไม่เห็นเคยเรียกแบบนี้เลยคงจะวางตัวไม่ถูกตอนนั้นเธอก็ยังเด็กนะลูกบางทีคุณหวานอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ได้นะครับโดมครับย่าเรื่องที่คุณติ๋มกับคุณหวานขอร้องโดมจะว่ายังไงย่าว่ายังไงนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนย่าก็จะขอร้องแล้วถ้าเป็นตอนนี้นะครับแล้วถ้าตอนนี้ย่าขอร้องผมไม่ได้ทำครับย่าไม่ขอร้องให้คุณยอมทำหรอกนะลูกนะทำไมล่ะครับย่าย่าเกรงใจหนูวิลินเขาถึงแม้ว่าย่าจะรักและเกรงใจคุณประวาสมากแค่ไหนย่าก็ไม่เคยลืมนะว่าดอมต้องมีชีวิตของดอมชีวิตของดอมกับคนรักของดอมก็สำคัญนะลูกสุดท้ายและชีวิตมันก็เป็นของดอมตัดสินใจเองนะลูกนะ